สวัสดีครับวันนี้นะครับพีเพจะมารีวิวในการใช้งานเคสนะครับระยะเวลาตัวนี้ใช้ประมาณ8ถึงเเดือนนะครับไม่รู้ว่าจะเคมได้ไหมครับแต่ก็ไม่ได้เก็บพวกใบเสร็จหรือว่าในการสั่งซื้อไว้นะครับผมโปรติประกัน6เดือนหรือ1ปีแหละกับเคสตัวนี้ครับเดี๋ยวพี่จะลองติดต่อของเคสดีฟายดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ผมย้ำอีกครั้งครับว่าใครกาลังใช้ยี่ห้อนี้อยู่ก็ควรดูคลิปนี้นะครับผมในการรีวิวของผม พิจารณาว่าคุณภาพของยี่ห้อเคส d e f y มันคุ้มกับราคาตอนนี้กือเกือบ2อ0พอัพไหมครับผมตัวนี้เป็น i m p a c t c a คนะครับเราจะให้ดูว่าคุณภาพในการใช้งานนะครับผมเป็นบุคคลทั่วไปนะครับในการใช้งานจะเป็นไงครับผมอย่างแรกดูให้ดูเลยว่าสภาพระยะเวลาตัวเคสแถึงเเดือนนะครับก็จเจอแบบนี้เลยเนะครับว่าอันนี้คือไม่ได้ติดตัวฟิล์มนะครับก็แนะนําว่าถ้าใครใช้ตัวนี้ก็แนะนําว่าให้ติดฟิล์มป้องกันนะครับเพราะว่าเห็นไหม เคสใส่ของเคสเดฟายนี่คือเป็นลายจริงครับเห็นไหมครับลายขนแมวเต็มเลยครับตอนนี้ผมใช้กับตัว iPhone 13 Pro Max นะเห็นไหมว่ามันเต็มจริงนะนี่ให้ดูใกล้เลยครับว่ามันเป็นขนแมวแล้วก็มันดูครับดูว่าตรงนี้ครับดูมันออกเลยครับผมตอนขอบยางนะครับผมในการใช้งานถือว่าโอเคนะแต่ดูครับใช้ไปใช้มานี่คือมันออกมาเลยครับนี่ นี่ครับต้องหากลาวมาติดนะครับในการซ่อมนะครับซึ่งผมเจอเยอะมากกับตัวคีย์เฟที่ปัญหาตอนนี้ครับมันออกมาแบบนี้นี่แต่น้อยมากครับก็คือมันเกิดรอยง่ายมากบอกเลยว่ามันราคาเหมือนเหมือนกับราคาแบบเคสไม่แพงครับบอกเลยนี่เลยคุณภาพก็การใช้งานความสวยนี่ให้เต็มครับ แต่ประสิทธิภาพความทนนี้ผมให้1เต็ม10ครับบอกเลยให้หเต็ม10ความสวยน่ะผมให้เลย10เต็ม10แต่เรื่องความทนเนี่ยให้1เต็ม10แล้วกันครับดูครับอันนี้ยังไม่ถึงปีนะครับนี่เป็นของเค d ดดีไฟนะครับเพราะว่าของแท้นะครับผมสั่งจากเว็บนะครับที่ผมพิออเดอร์นะครับผมจากในการสั่งมานะครับดูครับผิดแบบว่าออกมาเลยครับ ให้ดูแต่บริเวณขอบดําก็ไม่ค่อยมีรอยครับถือว่าดีอยู่นะครับแต่มันขอบตรงนี้ครับมันออกง่ายมากครับผมในการใช้งานครับนี่แล้วก็ตรงนี้ครับผมเห็นไหมว่ามันนะครับผมตัวอัสือคําว่าแค t i ิฟายลอกแล้วนะฮะตรงนี้ลอกแล้วนี่ลอกจริงเลยครับให้ดูใกล้อีกทีนี่ครับลอกจริงไหลจริงครับนี่เป็นรอยครับเห็นไหมเป็นรอยเยอะเลยครับนี่แล้วตรงนี้มันก็ผีอ้อที่ผมบอกนั่นแหละ นี่ครับบอกเลยว่ามันก็ไม่คุ้มกับราคาหน่อนครับราคาเกือบๆสองพันครับผมในการใช้งานกับตัวนี้มันก็ไม่คุ้มของเรานะในการใช้งานกับเคสตัวนี้นะนี่ ให้ดูครับอันนี้ผมไม่ได้มีอะไรด้วยนะครับผมกับยี่ห้อนี้นะผมก็รีวิวจริงๆนะครับในการใช้งานว่าคุณภาพมันเจอแบบนี้จริงๆแล้วผมก็ไปสอบถามคนที่ใช้งานแบบนี้ครับก็เจอปัญหาส่วนมากก็จะเจอพวกตรงข้างหลังครับที่มันเป็นเคสใสซที่มันเป็นรอยง่ายมากนะครับผมมันเป็นรอยแบบขนแมวหรือว่ารอยขีดขวดนะครับมันเป็นง่ายมากแนะนำว่าเพื่อนๆก็การป้องกันคือพยายามอย่ากแกะ เคล็ดบ่อยนะครับแล้วก็พยายามติดฟิล์มนะครับเป็นไฮโดรเจลก็ได้ด้านหลังครับป้องกันการลอกของตัวเคสนะครับจริงๆเคสตัวนี้มันก็ ตั้งแต่รุ่นล,ลังๆนะลครับผมเป็นรอยง่ายมากตั้งแต่ iPhone 14 Pro Max ก็เหมือนกันเคสของ k i สเดฟก็เป็นรอยครับอันนี้ผมไม่ได้ปรับปรามกับเจ้าของแบรนด์นะครับแต่ผมเจอจริง,รง <ๆ S 2> ในการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งเรื่องดูนะครับว่ามันสามารถส่งได้ไหมเพราะว่าผมไม่ได้เก็บใบเสร็จหลักฐานการซื้อไว้นะครับไม่รู้ว่า k i สเดฟจะเคมให้เราไหมอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมในการใช้งานแต่คุณภาพที่ยังไม่ถึงปีแล้วได้ขนาดนี้แล้ว กับราคาที่มันแพงพิมพ์มอกว่ามันไม่คุ้มค่าของเราเลยครับปัญหาของเคดดี้ไฟนนี่ผมเจอเยอะมากๆเลยครับกับปัญหาที่ใช้ครับบอกเลยว่าเยอะนี่บอกเลยอันนี้ผมเจอจริงครับเยอะมากเจอตรงนี้ครับที่มันเป็นแบบขอบคำว่าเคดดีไฟมันลอกครับมันไม่มีสีออกมาแล้วตรงผิดตรงนี้ครับออกง่ายมากเนี่ยไตรงนี้บอกเลยว่าเวลาใส่กับเครื่องครับนี่ใส่ให้ดูครับนี่ใส่ให้ดูเลยมันแบบนี้ครับนี่ครับ ดูมันผีออกมาครับนี่เลยครับเป็นเคสที่แบบว่าบอ,อกเลยว่าใครที่ซื้อก็พิจารณาดูนะครับดูนี่ออกมาเลยครับนี่ครับให้ดูมันออกมานี่นี่ครับมันก็ผีออกมาแบบนี้ครับนี่ ก็เป็นนั่นแหละคอนพิจารณาดูนะครับว่าใครซื้อเคสตัวน,นี้เดี๋ยวถ้าพีนะครับเคมได้เดี๋ยวพีจะมาอัปเดตว,ว่าการเคมเป็นไงบ้างนะครับผมกับเคสเดฟายนะครับเดี๋ยวพีจะลองติดต่อกับเคสเดฟายดูนะครับผมสวัสดีขอบคุณครับถ้าพีพูดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะสวัสดีครับ